สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันคลิปที่11แล้วค่ะซึ่งต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราเขียนต้นไม้แต่คราวนี้จะเขียนทั้งป่าเลยแล้วก็สีสันสวยงามด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมงั้นตามน้องผู้กันมาเลยเจอกันอีกแล้วนะคะช่องตาจ๋ากับน้องผู้กันนะคะวันนี้เราจะมาวาดอะไรกันดีนะมาวาดป่ากันค่ะน้องๆชอบป่าไหมน้องผู้กันชอบป่ามากเลยนะคะเพราะว่าไปเที่ยวบ่อยแล้วเนี่ยก็ชอบมากเพราะว่าต้นไม้เนี่ยให้ออกซิเจนเราด้วยนะคะและทำให้ร่มเงาด้วยนะคะถ้าน้องๆอยากดูไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เริ่มต้นขีดเส้นตรงแบ่งท้องฟ้ากับพื้นดินนะคะแล้วก็ดูว่าสีมันสกปรกไหมพอสีมันสกปรกเราก็เช็ดก่อนนะคะเช็ดด้วยทิชชู่ค่ะเริ่มต้นสีเหลืองตรงกลางค่ะต่อไปเป็นสีชมพูค่ะต่อไปตามด้วยสีฟ้าค่ะต่อไปเราจะใช้สีขาวนะคะทำให้3สีกลืนกันนะคะขยี้เลยค่ะใช้สีขาวหมุนๆเลยค่ะต่อไปเป็นพื้นดินนะคะเริ่มต้นด้วยสีน้ำตาลนะคะต่อไปใช้สีครีมนะคะขยี้ให้มันกลืนกับสีน้ำตาลค่ะเ
ต่อไปใช้สีเขียวตุ่นๆเพื่อลงต้นไม้ระยะไกลนะคะต้นไม้ระยะไกลๆนะคะด้วยสีฟ้าค่ะต่อไปใช้สีน้ำเงินนะคะเขียนระยะกลางๆนะคะต่อไปเป็นใบไม้นะคะต่อไปใช้สีดำเขียนต้นไม้ใหญ่ๆระยะใกล้เลยนะคะไปเลยค่ะต้องใหญ่หน่อยนะคะขึ้นสูง
ี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแกะสกอตเทปออกกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามไหมคะน้องๆชอบไหมคะถ้าน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องคู่กันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ